ความหมายไม่มันคือการที่เรานำเสนอเรื่องนี้ออกมายังไงนะคะอีกทีหมายถึงซีรีส์โอเคซีรีส์การุณฆาตการจัดแสดงของเรานำเสนอในมุมมองของคนเรื่องนี้เล่าผ่านสายตาของหมอกันนะคะคือสายตาของคนที่อยู่กับสาธารณสุขเห็นปัญหาแล้วก็สะท้อนมันออกมาก็เป็นการนำเสนอแง่มุมอย่างที่พี่หวอพูดบนเวทีตะกี้ก็คือเป็นความแง่มุมเกี่ยวกับการการุณฆาตและการจัดการกับผู้ป่วยประคับประคองและชีวิตในบ้านปลายต่างๆจ้ะคนจริงๆก็คือได้ข่าวว่าพี่แบบพี่กับพี่หวออยากทำมานานแล้วใช่ก็แบบว่าเหมือนรอเวลาอยู่ใช่แล้วอย่างว่าทำตอนนี้มันเหมาะจบยังไงคะมันเหมาะเพราะเรามีวันดี วันดีมันทำให้เราพูดเรื่องนี้ได้ใช่ถ้ามันเป็นแบบปกติเราคงพูดเรื่องแบบนี้ไม่ได้นั่นคือหมอที่หนึ่งหมอที่สองคือมันเดินมาจนเจอคนที่ดีลิเวอร์ได้เจอนักแสดงที่มันดีลิเวอร์ได้คือโปรเจกต์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเราซื้อมา5ปีแล้วนะใช่ไหมมันผ่านการแคสมาแบบมหาศาลจนกว่าจะเจอวันนี้นักแสดงที่เราเชื่อเราว่าเล่นได้ซึ่งสิ่งที่วันเดียวที่น้องมันคือยกเลิกนักแสดงมันความสามารถด้วยอายุด้วยและความเชื่อความจริงๆเรื่องเวลาเราเล่าเรื่องที่มันพิเศษอะค่ะเราต้องการคนที่แชร์พาชั่นที่จะเล่าเรื่องนี้ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ว่าเขามีความสามารถเพราะจริงๆนักแสดงที่มีความสามารถอะเยอะแต่มันมีใครอยากเล่าเรื่องนี้กับเราไหมใช่ใช่คือทุกคนที่เราแคร์ต้องมีความสามารถหมด แต่ว่าบังเอิญมันเจอคนที่ทัศนคติตรงกันแกอย่างนี้ตลอดเลยแค่เมื่อกี้ก็ถือเป็นคำชมแรกเลยครับก็รู้สึกเขินดีใจครับปกติเขาไม่ชมเราอย่างนี้นะที่เพราะมีพี่อยู่ก็ได้คำชมจริงๆก่อนอันนี้ระบายความในใจไม่ฝันหมายถึงว่าก็ยอมรับว่าจริงๆก็ตรงอย่างที่พี่พูดแล้วครับว่าเรื่องนี้มันก็ดึงดูดผมมาเช่นกันที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้จังเลยแล้วก็เรื่องอินผมอินอยู่แล้วถ้าผมตัดสินใจอะไรผมไปสุดแน่นอนครับผมก็เช่นกันครับผมซึ่งขอบคุณมากๆที่บอกว่าบทมันเลือกตัวละครแต่ว่าในเรื่องมันก็ไม่ใช่มีแค่เราสองคนนะผมก็อยากให้ติดตามนักแสดงท่านอื่นในเรื่องด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็แบบสุดยอดมากฝีมือพี่ต่อผมเป็นหมอชายครับต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองผมก็ต้องศึกษาเหมือนกับทุกคนที่ได้ยินแหละครับเพราะว่าไม่ใช่หมอที่เราเจอกันบ่อยๆด้วยความที่แบบความเฉพาะทางของเขามันก็ไม่เหมือนกับหมอเวลาเราไปเจอตามโรงพยาบาลทั่วไปเพราะว่าหมอพาลิเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆก็คือหมอดูแลผู้ป่วยประคับประคองหรือว่าหมอดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งพอเราไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอเท่าที่ควรแล้วก็บวกกับผมว่าหน้าที่ของหมอประเภทนี้มันมีเส้นศีลธรรมอยู่ผมไม่อยากใช้คำว่าบางๆนะเพราะคำว่าครอบครัวสำหรับผมมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันรู้สึกว่าเส้นนี้มันชัดเจนมากแล้วก็เป็นการรีเสิร์ชแรกที่ผมไม่แตะเส้นนี้ให้ตายไงผมก็ไม่แตะว่าทำไมคือการถ่ายทอดการนำเสนอที่มันทำให้คือภาพของเส้นไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันน่าเชื่อมากมันทำให้เรารู้จักผู้ชายไหมก็ถ้าน่าเชื่อมากก็ขอบคุณทั้งย้อนหลังและล่วงหน้าต่อไปครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่เอ๊ะก็ฝากไว้ตรงนี้เลยว่า
คิดถูกแล้วครับเพราะว่านี่เป็นอาชีพแรกที่ผมเลือกด้วยตัวเองว่าถ้าผมต้องเข้าไปยุ่งเยอะขนาดนั้นเพื่อความเนียนแต่ผมอาจจะต้องเข้าไปแทรกแซงชีวิตครอบครัวคนอื่นผมไม่ทำผมชัดเจนกับพี่บอและพี่รักเราเข้าใจสิ่งนี้ตรงกันว่าเราจะทำในสิ่งที่เราเข้าใจโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนครอบครัวใครขยายความนิดนึงว่าในการที่จะไปดูการทำงานของหมอภาริอะค่ะบางทีคือหมอภาริจะไปดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่บ้านแล้วบางทีการเข้าไปดูการทำงานของหมอเนี่ยมันจะไปก้าวล่วงprivacy ของครอบครัวผู้ป่วยซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่พวกเราคิดว่าเอาประมาณหนึ่งพอที่ทำงานได้ก็พอเพราะว่าเราก็ต้องเคารพในจุดนี้ด้วยเพราะว่าคุณหมอเขาทำให้กรมตำรวจเครียดมากครับผมครับผมก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ถามว่าก็เตรียมตัวในด้านคาแรคเตอร์แล้วก็ในเรื่องของบทเป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่ผมเตรียมตัวเป็นพิเศษก็คือเตรียมใจครับเพราะว่าอย่างที่ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่รักพี่หมอครั้งแรกแล้วก็ช่องวันครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับครับผมแล้วก็ในด้านของตัวละครประสานเองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาว่าจะเขาปัญหาเยอะเขาต้องเครียดค่อนข้างวิ่งตามปัญหานิดนึงครับผมครับเรื่องนี้ก็คือได้มากลับมาทำงานด้วยกันครั้งหนึ่งต่อยอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นไงบ้างในการทำงานเจ๊ก็สนุกครับผมคืออย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันว่าเราเคยเจอกันในเรื่องท่อนคนจางใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นอ่ะก็ผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังใหม่กับพี่ต่อแล้วมันก็ยังมีการจูนกันที่มันก็เข้ากันแหละแต่ว่ามันก็ผมว่าอาจจะเป็นด้วยความแบบวัยมั้งที่มันแบบประสบการณ์ต่างๆเลยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าพอเราได้เข้าคู่กันอ่ะมันก็โฟลว์แล้วมันก็ง่ายขึ้นเยอะมากครับผมแล้วก็แบบพวกเคมีอะไรเงี้ยมันก็ง่ายครับเพราะสนิทอยู่แล้วไม่ต้องกำกับใครเป็นนักแสดงที่ทำงานสบายมากนะครับเพราะจริงๆเรื่องนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าเรื่องมันจะเดินด้วยซัสเพนมีคดีอะไรก็ตามอ่ะไดอะล็อกสิ่งที่มันพูดกันอยู่ในนั้นน่ะมันคือทัศนคติอยู่แล้วถ้ามันอ่ะเราจะพูดเรื่องนี้นะโอเคตกลงมันก็โตเป็นธรรมชาติไปซึ่งโอเคนักแสดงที่เล่นอยู่ในเรื่องนี้พูดผิดจะไม่ดีเก่งคือเขาเดี๋ยวสปอยเพราะว่าเขาเก่งกันคือเรื่องที่เล่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะคะมันคือตั้งแต่ต้นเลยอ่ะคือเราจะเลือกนักแสดงที่มีความสามารถที่จะเล่นและสื่อสารเรื่องยากๆแบบนี้แล้วก็ด้วยขิงนิดนึงว่าไม่ใช่เฉพาะเมนจริงๆเนี่ยในยังมีนักแสดงที่มาสมทบที่เป็นเคสกรณีต่างๆเนี่ยก็เล่นเก่งด้วยเหมือนกันก็ฝากซีรีส์เรื่องการุณยฆาตไว้ด้วยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนชอบก็ทุกวันพุธพฤหัสนะครับ20:30 น.ทางช่องวัน31แล้วก็อย่าลืมไปย้อนหลังในเวอร์ชั่นอันคัทกันด้วยตั้งแต่4 ทุ่มไปครับแล้วเราจะไม่รักเขาได้ยังไงที่แอปวันดีเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ถึงกับคู่กันต่อกับเกมคู่กัน